ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่รวบรวมประสบการณ์ทางด้านดนตรีทุกสาขารายการทุ่มสุดตัวรายการสำหรับคนชอบทุ่มครับสวัสดีครับเรามาพบกันตอนที่2นะครับกับพี่โน้ตแล้วก็ยังคงอยู่กับพี่โน้ตอยู่นะครับครับพี่โน้ตครับครับเรามาว่ากันถึงเรื่องกองลูกเสือครับอ๋อก็หลังจากรวมวงนะฮะคุณโอ้แล้วพวกนี้ก็ม .1 ถึงม .3 เล่นงานปิดกองลูกเสือของโรงเรียนครับงานแรกและงานเดียวเลิกเลยกุ้ยแล้วก็จบงานเรียนจบแยกย้ายต่างคนก็ต่างไปหลังจากนั้นผมก็เข้าเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเต็มที่ก็ไปเรียนหลักสูตรครูของสยามบูรพานะครับที่จบแล้วก็เข้าทำงานที่สยามบูรพาอ๋อได้คือพอจบปั๊บเล่นครั้งสุดท้ายเสร็จก็เลิกลากันไปแล้วก็เลิกลากันไปเข้ามาอยู่ใในวงการครูดนตรีละสอนดนตรีสอนดนตรีได้เล่นไหมครับช่วงนั้นก็เล่นบ้างฮะเล่นบ้างก็ตอนช่วงอยู่ยามาฮ่าก็เป็นดีมอนสเตรเตอร์ของยามาฮ่าก็สอนแรกสอนก่อนสอนแล้วก็ได้รับคัดเลือกไปเป็นดีมอนสเตรเตอร์ของยามาฮ่าเดมอนคือผู้สาธิตเครื่องดนตรีนักสาธิตเครื่องดนตรีหมายถึงถ้าเกิดว่ามีคีย์บอร์ดประเภทไหนรุ่นไหนมาปั๊บเราก็ทำการพรีเซนต์ชำแหละทุกอย่างประมาณนั้นครับรุ่นนี้มีดียังไงอะไรยังไงเล่นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องศึกษาเองหรือว่ายังไงก็บริษัทส่งฮะส่งให้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นอ๋อคือพี่ต้องในระหว่างที่เป็นครูเอ้ยนะเป็นครูของยามาฮ่าพี่ก็พอเป็นเดมอนเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องไปอบรมที่ครับได้รับการคัดเลือกเขาต้องคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกก่อนก็คือทางยามาฮ่าคอร์ปอเรชั่นที่ญี่ปุ่นเขาก็จะส่งอาจารย์มาคัดเลือกมาสอบคัดเลือกแบบสอบคัดเลือกผ่านก็ทีนี้ไปที่นู่นยากไหมพี่คัดเลือกยากยากต่อปีนี้คือครูกี่คนครับที่ไปคือสมัยก่อนไม่มีฮะตำแหน่งเนี้ยไม่มีก็คือประมาณว่าจะต้องรอญี่ปุ่นส่งดีมอนสเตอร์มาเดินสายในบ้านเราทีนี้เขาเลยบอกว่าเออถึงเวลาที่ควรจะต้องมีแล้วนะก็เลยมีการคนที่ชักชวนผมไปคือท่านอาจารย์ธีระชัยลังการก็คือเป็นอาจารย์ของผมคนหนึ่งที่ผมเรียนจนจบหลักสูตรครูและได้เป็นครูของสยามบูรพาแล้วอาจารย์ธีระก็มาชักชวนให้ลองไปทดสอบดูแกบอกเออลองไปทดสอบอาจจะดูแล้วเอ๊ะน่าจะทำได้นะอะไรเงี้ยลองทดสอบอาจารย์ธีระชัยลังการก็เป็นคุณพ่อของน้องบีวง ETC นั่นเองอ๋อวง ETC นะครับดังนี่ดังยอดก็ได้อาจารย์ธีระเนี่ยมอบโอกาสให้ครับหลังจากนั้นก็ทำงานอยู่ยามาฮ่ามาเกือบ10ปีได้ก็ลาออกมาก็เข้าสู่วงการดนตรีอาชีพเต็มตัวครับแต่ก็ยังสอนอยู่อ๋อก็ยังสอนอยู่แล้วก็เล่นด้วยเล่นดนตรีอาชีพด้วยครับก็เครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือเป็นคีย์บอร์ดอย่างเดียวเลยมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับโดยก็คือผมเรียนครั้งแรกก็เรียนเปียโนเรียนอิเล็กโทรคีย์บอร์ดแล้วก็คือประเภทเนี้ยเก็บหมดเอามาหมดแต่ว่าเครื่องดนตรีที่เล่นประจำตลอดคือเปียโนมันเป็นพื้นฐานพอมาเล่นดนตรีอาชีพพี่เล่นอยู่กับวงหรือว่าทำเองหรือกับผมก็อย่างหลังจากเรียนจบทุกนั้นมาก็เข้าสู่วงการเรียนอาชีพไม่เคยเล่นดนตรีกับรุ่นเดียวเล่นกับผู้ใหญ่ตลอดเล่นกับครับก็คือเล่นกับชกคำรุ่นนี้ เล่นกับในบรรดาอาเพื่อนๆคุณพ่อบ้างอะไรเงี้ยพอไปแทนบ้างไปอะไรบ้างพอคือตรงไหนมีโอกาสมาไปหมดแนวเพลงทั่วไปครับทั่วไปจนกระทั่งวันนึงก็เล่นกับพี่ใหญ่ Infinity มือเบสอดีตมือเบส Infinity ก็ไปแทนไปเล่นแทนรายนามแต่ละท่านที่พี่เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแทนพาร์ทนึงก็ได้เข้าร่วมกับวงดนตรีร็อกระดับตำนานคาเลโดสโคปโอ้ฟังว่างตาสุดยอดเรื่องกับคาเลโดสโคปก็จากฟัดจับหูได้เข้าไปเล่นก็อยู่กับคาเลโดสโคป 2-3 ปีได้แล้วก็ออกมาตอนนั้นก็เป็นบล็อกเกอร์เล่นบล็อกเป็นผมยาวเล่นเพล
งล็อกล็อกอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากออกจากคาลิโดสโคปมาก็ไปเล่นกับพี่เอกมันโพธิพันธ์ทองอาจจะคุ้นชื่อกันบ้างสายล่องฟ้าเป็นกลองสายล่องฟ้าอะไรประมาณนั้นใช่พี่เอกมันเล่นกับพี่ป้อมสนีอะไรเงี้ยก็พี่เอกมันออกมาทำวงเองก็ขึ้นจากภูเก็ตไปแกขึ้นจากภูเก็ตไปอยู่กรุงเทพก็ไปรวมกันพอรวมเสร็จก็เล่นกับพี่เอกมันแล้วก็ได้ไปเล่นที่เยอรมันกันแป๊บนึงอ๋อไปอยู่เยอรมันด้วยแสดงว่าชีวิตพี่ก็คือผ่านตอมอตลอดผ่านปุ๊บก็ไปต่างประเทศครับก็ไปเล่นอยู่เยอรมันกันเดือน2เดือนนะครับไปโชว์มากกว่าไปแสดงโชว์ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่นักดนตรีรุ่นใหญ่นะก็จะไปต่างประเทศกันบ่อยครับพี่เบิร์ดเออครับหลายท่านก็จะไปเล่นต่างประเทศแหลมพี่อิติอ่าใช่ๆก็ได้ฮะไปเล่นกับพี่เอกมันสนุกมั้ยพี่อยู่สนุกมากมีเรื่องราวอะไรที่โอ้เยอะฮะที่ประทับใจบ้างที่ก็ได้ไปเห็นวงการดนตรีของที่นู่นเขาเล่นกันอย่างบาร์อย่างผับนึงเนี่ยเปิดทุกคืนมีดนตรีไม่ซ้ำกันแต่ละคืนวันนี้เป็นป๊อปวันนี้เป็นแจ๊สวันนี้เป็นร็อกวันนี้เป็นแนวนี้เขาจะมีสเกจดูบอกล่วงหน้าเลยว่าคืนพรุ่งนี้เป็นวงอะไรคือพรุ่งนี้เป็นแนวอะไรหมายถึงหลายๆวงใช่ครับใช่ไม่มีเฮาส์แบนด์ไม่มีเฮาส์แบนด์ไม่มีเฮาส์แบนด์แล้วก็สไตล์ของวงการดนตรีทางนู้นก็จะมีเอเจนซี่รับงานแล้วก็ออกทัวร์ซึ่งสมัยพี่มันกับพี่แหลมทัวร์แกก็เล่าให้ฟังว่าก็เป็นลักษณะแบบนั้นกําลังไปตามผับนี้คือคนไทยไปเล่นผับนี้แล้วก็ออกทัวร์ไปผับนี้วนไปตามหัวเมืองต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมไปกับพี่มันก็คืออยู่ประจำที่เดียวเพราะเราไปแสดงโชว์ทุกวันไหมครับช่วงนั้นเล่นอาทิตย์ละ6วันนะแล้วมีวันหยุดมีวันหยุดก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวไปดูอะไรอย่างเงี้ยหลังจากกลับมาเยอรมันได้สักประมาณ6เดือนก็ผมก็ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ที่กรุงเทพเล่นที่ร็อกผับบ้างแล้วก็อีกหลายที่กับพี่มันแล้วก็ได้ลงมาภูเก็ตก็มาพร้อมพี่เอกมันนี่แหละแสดงว่าพี่เอกมันคนพาพี่ลงมาพาลงมาคือผมลงมาภูเก็ตก่อนหน้านั้นก็สมัยอยู่ยามาฮ่าก็ลงมาบ่อยอ๋อมาเดมอนมาค่ะลงมาบ่อยลงมาตอนเล่นคาลิโดสโคปก็มีโอกาสได้ลงมาเล่นงานภูเก็ตไบวีคอะไรเงี้ยอ๋อจัดกันบ่อยก็ได้จัดปีงานก็ได้เล่นลงมาครั้งหนึ่งแล้วเราสึกว่าเออเราชอบจังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยตอนนั้นผมเบื่อกรุงเทพเต็มที่แล้วอิ่มตัวเบื่อรถติดเบื่อหลายๆอย่างพอพี่เอกมันบอกเฮ้ยโน้ตไปภูเก็ตกันไหมไปครับพี่ไม่คิดเลยไม่คิดอะไรเลยไปครับอย่างเดียวไปครับลาออกจากโรงเรียนที่สอนทุกที่มาเต็มๆเลยเป็นเพราะรักวงด้วยไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักดนตรีก็จะรักวงกันว่าก็ส่วนนึงฮะแล้วอีกส่วนนึงคือผมเบื่ออิ่มตัวกับชีวิตเมืองหลวงฮะคือเบื่อเรื่องการเดินทางเบื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจมาเลยมาอยู่ที่นี่เป็นไงครับแวบแรกที่มาอยู่ภูเก็ตก็ตื่นตาละลานตาโอ้โหฝรั่งทั้งนั้นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยขนาดไปญี่ปุ่นมาแล้วนะไปเยอรมันมาแล้วยังละลานตาเลยชอบฮะชอบภูเก็ตชอบมาตั้งแต่ตอนสมัยทำงานที่ยามาฮ่าแล้วรู้สึกว่าจังหวัดนี้น่าอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าวงการดนตรีของภูเก็ตมันน่าสนใจน่าสนใจตั้งแต่ยุคนู้นยุค10กว่าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมีฝรั่งเราก็ต้องเล่นกับฝรั่งด้วยใช่ครับใช่คนไทยครับก็เล่นหลากหลายสไตล์ดีภูเก็ตครับใช่แล้วก็บรรยากาศก็น่าอยู่นะพี่นะครับอาหารอร่อยผู้หญิงสวยครบเลยครบเลยนะพี่นะโอ้โหก็พอมาอยู่ภูเก็ตแล้วก็เล่นอยู่ที่ไหนครับตอนลงมาครั้งแรกก็ตอนนั้นมีศิลปินคนหนึ่งในภูเก็ตคือพี่บุญเกิดผมรู้จักกันดีอ๋อพี่บุญเกิดน่ารักครับเป็นพี่บุญเกิดก็มาเล่นแบ็กอัพให้แกนั่นแหละแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดร้านแรกที่เล่นก็คือชื่อร้านป๊อปล็อกอยู่คูนผลนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเล่นหลังจากนั้นก็มาเล่นที่ร้านสแตมป์ผับหน้าไปรษณีย์แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายแยกย้ายหมายถึงก็คือแยกย้ายแยกวงอ่ะคือหมดงานก็บางส่วนก็กลับขึ้นมาเทนยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตัดสินใจไม่ไปละอยู่ที่นี่ต่อเลยรักภูเก็ตดิไปไหนไม่รอดละไหนไม่รอดสุดยอดพี่ก็เลยเริ่มหันเหฮะเปลี่ยนจากเล่นป๊อปเล่นร็อกเล่นอะไรก็เริ่มหันมาด้วยความที่เราเป็นคนเปียโนอ่ะก็
เราก็อยากจะเล่นอะไรที่เป็นเปียโนบ้างอะไรเงี้ยแล้วบวกกับเพลงร็อกยุคใหม่ๆไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นละมีแต่กีตาร์เบสกลองใช่ใช่โลกหลังๆมันจะมากีตาร์ในหลังยุคอะไรนะฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกไม่มีอะไรเล่นก็เลยเปลี่ยนมาเล่นแจ๊สดีกว่าครับได้ครับพี่เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับกับความเป็นอยู่ในภูเก็ตครับครับก็พบกับสิ่งที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจกันก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ